คนถือว่าเป็นศิลปะที่ตายแล้วตอนนี้จะสังเกตเห็นว่าถ้าเล่นที่ไหนยกเว้นจะเล่นในเทศกาลสำคัญสำคัญแค่นั้นแต่ถ้ามาเล่นเราต้องไปจ้างให้คนมาดูสมัย50ปีที่แล้วนะคะซึ่งสมัยนั้นเราแสดงเนี่ยเราจะใช้สดๆทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการร้องการรำดนตรีเนี่ยเป็นของสดทั้งหมดเลยโขนขันก็แสดงได้ประมาณปีพ.ศ. 2515ได้ยุติการแสดงลงอาจจะมีปัญหามาจากเรื่องงบประมาณเพราะสมัยนั้นเราต้องแสดงเองหางบประมาณมาใช้ในการแสดงเองโขนขู่ขันถือว่าเป็นศิลปะชั้นสูงนะครับที่มีมาตั้งแต่สมัยก่อนรัชกาลที่5เป็นเวลาร้อยกว่าปีซึ่งได้สืบทอดกันมาตลอดแต่ก็ได้สูญหายไประยะหนึ่งดังที่ทราบกันดีว่าในปี2511นั้นได้รื้อฟื้นขึ้นมาแสดงครั้งหนึ่งแต่ก็ได้สูญหายไปครั้งหนึ่งในปี2515สืบเรื่องมาจากองค์การยูเนสโกได้ประกาศให้โขนไทยเป็นมรดกโลกในปีพ.ศ. 2561ที่ผ่านมาและทางรัฐบาลได้ประกาศให้มีการเฉลิมฉลองโขนทั้งตลอดทั้งปีพ.ศ. 2562ทางสภาวัฒนธรรมก็เลยจัดทำโครงการขึ้นมาที่จะอนุรักษ์โขนในครั้งนี้นะครับโดยการตั้งเป็นชุมนุมโขนขุขันอนุบาลศรีประชานุกูลจัดการเรียนการสอนในชั่วโมงชุมนุมก็จะใช้การสอนตามปกติในชั่วโมงการสอนทั่วไปและก็ขออนุญาตคุณครูที่สอนนักเรียนในคนนั้นนะคะเพื่อเอามาฝึกซ้อมไปด้วยก็จะมีตารางเป็น2ตารางก็คือตารางสอนของครูทั่วไปแล้วก็ตารางการฝึกซ้อมเราเริ่มทำการฝึกซ้อมเด็กนักเรียนนะครับในเดือนพฤษภาคมเปิดเรียนภาคเรียนภาคนี้ใช้เวลา 2-3 เดือนที่ซ้อมมานะครับในช่วงที่เราซ้อมตอนนี้เราได้ออกงานไปแสดงต่อหน้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งท่านมาตรวจราชการที่จังหวัดศรีสะเกษท่านประทับใจท่านชอบใจว่าเด็กของเราที่ใช้การแสดงเราใช้เด็กนักเรียนชั้นป.3 และเป็นนักเรียนห้อง IEP ด้วยนะครับที่มาแสดงตัวนี้นะครับป.3 ป.4 สูงสุดคือป.4 กระแสตอบรับเด็กกระแสตอบรับจากชุมชนจากองค์กรท้องถิ่นต่างๆที่เราแสดงมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดียิ่งต้องบอกเลยนะคะว่าค่อนข้างจะยากมาก1คือคุณครูจบเอกนาฏศิลป์ซึ่งไม่ใช่รับผิดชอบเรื่องโขนไม่เคยทำเรื่องโขนไม่เคยได้ฝึกซ้อมโขนมาแต่ด้วยที่ความตั้งใจจริงที่อยากให้โขนขุขันได้กลับมาฟื้นคืนอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าในการฝึกซ้อมของเราจะมีคุณครูโขนที่เคยแสดงคุณครูที่เกษียณอายุราชการไปแล้วที่เคยแสดงในปีพ.ศ. 2511ถึง2515ท่านมาเป็นวิทยากรจิตอาสามาเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณค่ามาซ้อมให้เด็กนักเรียนในช่วงชั่วโมงชุมนุมทุกสัปดาห์ครับมันก็ยากค่ะสอนเด็กๆ เพราะว่ามันก็เหมือนจับปูใส่กระด้งก็มีทั้งคนฟังคนสนใจคนตั้งใจฟังเราก็ต้องใช้ความอดทนในความเป็นครูนะคะต้องใช้ความอดทนคือนอกจากจะต้องฝึกแล้วเราต้องใช้จิตวิทยาในการดูแลเด็กด้วยทำยังไงให้เขาได้มีความรู้สึกภาคภูมิใจรู้สึกที่ไม่เหนื่อยไม่ล้ามีกำลังใจสู้ที่จะฝึกให้เราอันนี้คือความยากง่ายบทบาทหน้าที่ที่ได้มาวันนี้นะคะก็คือเขาให้ซ้อมในฉากที่3คือดูแลพระรามพระรักแล้วก็แนะนำตัวประกอบของฉากทั้งหมดสำหรับการต่อตัวของพระรามพระรักแล้วก็ทศกัณฐ์เราได้เอาออกเพราะว่ามันมีปัญหาของการคัดเด็กตัวเล็กเกินไปนะคะแต่ว่าเราก็ทำจนสุดฝีมือในเวลา3เดือนนี้ล่ะค่ะทรงสงสารดีใจมากค่ะที่ได้แสดงวันนี้ค่ะใช้ความอดทนประมาณ 99.99% ค่ะ 99.99% ตั้งแต่วันแรกกับวันนี้คิดว่าเราทำได้ดีแค่ไหน
ดีที่สุดแล้วค่ะใช่จะต้องการสมบัติหรือยศถาราชธานีภูมิใจมากเลยค่ะกว่าจะได้มาแสดงโขนผมต้องซ้อมอย่างหนักแล้วก็มีความกล้าหาญไม่อายแล้วก็อดทนครับแม่ฮนุมานไอ้กระบี่อักกตันอยู่มาปิ้นป้อนสอนกูไอ้กาลีดีใจที่สุดเลยค่ะบททศกัณฐ์นี้หนูชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะตอนที่หนูใส่หัวมันก็จะหนักแล้วหนูก็แทบจะมองไม่เห็นสอนว่าหนูจับสอนถูกไหมบางทีก็เอาหัวลงล่างบางทีก็หางอยู่ข้างบนบางเป็นอย่างนี้อะค่ะหนูอยากให้เพื่อนๆ เขาเข้มแข็งชุดหนักก็ตามก็สู้ไปค่ะบทเยอะก็สู้ต่อไปห้ามท้อห้ามอะไรหนูก็บอกตัวเองกับตัวเองอย่างนี้ค่ะว่าภูมิใจมากๆเลยค่ะไม่ใช่แค่ภูมิใจในตัวของเราเองแต่ภูมิใจในส่วนของเด็กค่ะที่เขาสามารถทำตามโจทย์ที่คุณครูให้ได้และเขาสามารถที่จะมีความภาคภูมิใจว่าเขาทำเพื่ออะไรค่ะก็ไม่มีคำตอบอื่นใดที่จะอธิบายนอกจากว่าภูมิใจมากๆค่ะที่จริงและตัวเองอยู่ที่ศรีสะเกษนะคะได้รับเชิญมาก็รอผอ.จะโทรไปอยู่พอไปโทรไปวันนั้นปรากฏว่าติดประชุมพอดีคือตัวเองเกษียณมาแล้ว14ปีแต่ว่าก็ยังช่วยงานเป็นจิตอาสาอยู่นะคะก็ทำมาตลอดเกือบ10ปีแล้วแล้วพอได้รับเชิญมาก็ดีใจยินดีที่จะให้ความร่วมมือเพราะว่าปกติตัวเองชอบร้องรำทำเพลงอยู่แล้วนะคะแล้วโดยเฉพาะก็ได้มาฟื้นฟูบทพระรามที่ตัวเองเคยแสดงมาก่อนเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งเลยนะคะนึกว่าโขนภูขันจะตายไปกับบุคลากรทั้งหมดซึ่งปรากฏว่าพอมีโขนภูขันขึ้นมาเหมือนอย่างที่บอกมันเป็นความภาคภูมิใจที่บรรยายไม่ได้เราทุ่มสุดกำลังไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนเมื่อโรงเรียนขอมาเราภูมิใจและเราดีใจมากๆเลยค่ะแล้วทีมงานคณะที่โขนเก่าก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งค่ะตรงนี้ถือว่าเป็นความดีงามของแนวความคิดในการสืบสารศิลปะนะว่าการเรียนรู้ในเรื่องของวรรณกรรมทั้งหลายวรรณกรรมวรรณคดีไทยทั้งหลายจะเป็นความงามของภาษาไทยที่เอามาใช้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบทร้อยกองบทร้อยแก้วบทขับร้องบทนำทั้งหลายซึ่งทางโรงเรียนอนุบาลศรีประชานำสิ่งเหล่านั้นมาเนี่ยเป็นการเรียนรู้ที่เห็นจากของจริงแล้วได้เรียนรู้ในสิ่งที่กระทำเองเรียนรู้เองทำเองแล้วก็ปฏิบัติได้ตัวเองแล้วก็ยังจะต้องขยายผลไปยังโรงเรียนอื่นให้เกิดการเรียนรู้แบบให้นักเรียนได้เรียนรู้เองได้ทำเองจากการที่เรียนรู้ในหนังสือแล้วเอาสิ่งที่เขาเรียนในหนังสือนั้นมาสู่การปฏิบัตินอกจากเป็นการอนุรักษ์แล้วยังเป็นการสร้างการเรียนรู้ตามแนวทางวิธีการ Active Learning ตามสมัยใหม่ได้ด้วยครับ